บไว้เพราะต้องถามว่าจะทำงานใช้ครับสูตรเดียวกันทั้งหมดเก็บใบเสร็จให้ผมนะครับใครมาเรียกใบเสร็จอันนี้ก็เป็นห้องตรวจปฏิบัติการครับแหละคุณที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจอยู่เวียนเขาจะมีทะเบียนเช็คเลยลองเช็คเวียนแล้วตรงดีกว่าเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีการติดตามตรวจสอบนะครับเรื่องของการพบว่ามีการค้าปุ๋ยที่ไม่มีมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เราไปพบที่อ่างทองแล้วก็มีการไล่ติดตามนะครับมาพบการผลิตอยู่ในเขตของที่จังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็มาพบว่าสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นสถานที่มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่มีมาตรฐานแล้วก็ยังไม่ได้การรับรองจากทางเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาการเกษตรปกติเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบที่เป็นส่วนของออร์แกนิกหรือเป็นของอินทรีย์เนี่ยประมาณ 20% นะครับแต่ปรากฏว่าที่นี่เนี่ยเราพบแค่ 7% นะครับซึ่งก็หมายความว่าอาจจะถ้าเผื่อพี่น้องเกษตรกรซื้อไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเอาดินเข้าไปใส่นะครับดินป่าปกติเข้าไปใส่ในการช่วยในการเพาะปลูกซึ่งมันไม่เกิดผลอะไรก็เป็นภาระของต้นทุนปัจจัยการผลิตที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องเสียไปเปล่าๆก็จากนโยบายทางท่านนายกรัฐมนตรีและก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะสารวัตรเกษตรเนี่ยออกไปตรวจสอบพื้นที่ในทุกพื้นที่ก็สถิติคดีเฉพาะที่นี่เนี่ยนะครับของวันนี้ที่เรามาดูก็ไม่ต่ำกว่า67ตันนะครับก็แบ่งออกเป็นถุงหลายประเภทด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเราช่วยในเรื่องของในฤดูการเพาะปลูกหน้านะครับก็จะทำให้ปุ๋ยเหล่านี้นะครับไม่ออกไปเล็ดลอดไปสู่พี่น้องเกษตรกร